จารย์คะในวินาทีที่คุณจะเล่าสู่ฟังผมไม่มีใครเล่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนให้เต็มจบให้เป็นเพราะสิ่งที่อาจารย์ในห่วงของการเปลี่ยนถ่ายราชการเรามาเกิดตรงนี้พอดีไงถ้าคุณจะนึกย้อนกลับไปว่าคนในอดีตที่ตอนพระนเรศวรสิ้นพระเอกาทศรถขึ้นครองราชคนในพวกนั้นทำอย่างไรแต่ละพระองค์ที่สิ้นเราก็ได้แต่รับรู้ไงเรื่องที่เล่าขานต่อกันมาแต่วันนี้ชีวิตของพวกเรามาอยู่ตรงนี้พอดีเราต้องรับรู้เมื่อ64ปีที่แล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ไม่ต่างกับพระเจ้าอยู่หัวในอดีตทุกราชวงศ์พระองค์หวงแหนประชาชนของพระองค์พระองค์หวงแหนแผ่นดินอันเป็นที่รักของบุรพกษัตริย์ต้นตระกูลของพระองค์ที่หวงแหนมาเพราะฉะนั้นหยาดน้ำตาของพระองค์ที่ไม่ให้ใครเห็นเลยแต่พวกเราก็คิดว่าหยาดน้ำตาอันนั้นน่ะตกต้องในแผ่นดินสยามเมื่อวันที่ศาลโลกตัดสินว่าพื้นที่ทับซ้อนเป็นของเขมรพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ไกลกังวลพระองค์ฟังตอนตีหนึ่งตีสองกว่าที่เขาตัดสินพระองค์จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องตามเรามานะพระองค์เสด็จไปนั่งที่ริมทะเลจนสว่างหันหลังให้พวกเราเราจะคุยกันได้นายผมไปร้องไห้เนาะเพราะมันเข้ามาในอธิปไตยในยามพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเนื่องจากคุณเปลี่ยนการปกครองไปแล้วพระองค์ทำอะไรไม่ได้คนที่มีหน้าที่ก็คือรัฐบาลเนี่ยพระองค์ห้ามบอกแล้วก็ไม่มีใครฟังนั่นคือสิ่งที่ในภาคไทยแล้วพอเรามาเซนอาเซียนท่านยิ่งสุดไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้พระองค์รังสรรค์รัชกาลที่10ไว้ให้เราตั้งแต่มีพระประสูติการตั้งแต่มีพระประสูติการ64ปีที่แล้วเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจ็ดพระครรภ์ทรงเจ็ดพระครรภ์ประชาชนทั้งแผ่นดินวิ่งเข้าไปล้อมที่วังอัมพรโรงมีพระประสูติการที่วังอัมพรนะคะแล้วก็ร้องเชียร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ประสูติพระโอรสเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าคนมืดฟ้ามัวดินคน64ปีเขาไม่มีเรื่องที่จะมาตอบว่าเอาลูกนั้นลูกนี้มาใส่แล้วก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้องค์นั้นเป็นไม่ใช่คนที่เรามา50ปีที่แล้วที่ลงมาเพราะมองเห็นแล้วว่าจะมีพระโอรสสืบสันติวงศ์ร้องเชียร์จนถึงเที่ยงพระราชินีก็ไม่ประสูติการข่าวว่าท่านทรงหยุดเจ็บพระคันทุกคนก็กลับไปหันข้างตกบ่ายแก่ๆสมเด็จพระนางเจ้าทรงเจ็บพระคันอีกรอบคราวนี้วิ่งกลับมากันหมดทหารก็มาตั้งปืนเพื่อรอยิงสรุปเสียงเชียร์กันตั้งไปหมดพระนครใกล้จะ6โมงเย็นแล้วทุกคนก็ใจไม่ดีเพราะว่าถ้า6โมงเย็นไปแล้วตามสากลนะคะเขาจะไม่ประโคมย่ำยามเขาจะไม่ประกาศพระประสูติการเพราะถือว่าคนที่เกิดไม่มีบุญญาธิการนั่นคือประเพณีที่เขาดูของสากลเลยแต่15นาทีจะ6โมงเย็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งพระประสูติการพระโอรสเสียงแซ่ซ้อไปทั้งแผ่นดินปืนใหญ่ของทหารยิงสรุปประชาชนดีใจฝนที่ไม่เคยตกต้องตามฤดูกาลมาหลายเดือนมากแรงมากมานานก็ตกลงณเวลานั้นเลยเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าถนนแฉะจริงไหมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทรงทราบแล้วว่าพระโอรสมีบุญชาธิการสูงมากจึงให้สมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งพระนามสมเด็จพระสังฆราช
ได้ดูเลิกยามแล้วก็ทรงตั้งพระนามในพระนามตรงกลางมีคำว่าภูมิพลนเรศพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพระโอรสด้วยพระองค์เองทั้งสองพระองค์มาตลอดแล้วก็สังเกตการเจริญเติบโตของพระองค์สังเกตบุญญาธิการของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงทราบว่ารัชกาลที่10นั้นมีบุญญาธิการสูงมากพระองค์อุตสาหะปลุกปั่นแม้แต่เรื่องการปกครองแม้แต่จะให้เป็นเรื่องการทหารในอนาคตที่จะรบได้ทุกประเภทนะคะเมื่อถึงอายุที่จะต้องบวชเรียนเป็นชายเต็มองค์แล้วก็ทดแทนบุญคุณแผ่นดินบิดามารดาพระเจ้าอยู่รัชกาลที่10ทรงราผนวดทรงผนวดนะคะทรงผนวดให้กับแผ่นดินและบิดามารดาเมื่อทรงผนวดแล้วพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9จึงตั้งเป็นสยามมกุฎราชกุมารตามประเพณีของรัชกาลที่5และวันนั้นเองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปลี่ยนเอาพระนามของพระองค์ออกหลายคนก็คงรู้ว่าหลายบ้านขอพระราชทานลืมชื่อลูกด้วยความมั่นใจว่ารัชกาลที่9ทรงเก่งในการที่จะปลูกดวงและเหตุไฉนพระองค์จะไม่ทรงทราบว่าพระโอรสมีบุญญาธิการพอที่จะรับชื่ออันนี้ลงไปในพระนามหรือเปล่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่าจักรีนเรศเอาชื่อพระองค์ออกแล้วใช้คำว่าจักรีนเรศก็แสดงว่าทุกพระองค์หล่อหลอมมาเป็นพระองค์องค์เดียวนะคะเรามาดูกันว่าคน64ปีเขาอยากได้พระโอรสเขาอยากได้สยามมกุฎราชกุมารจริงหรือเปล่าทรงกลิ่นหอมตระลบอบอวนเวลาผ่านไปจวบจนกระทั่ง 16:30 นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าและสนามเสือป่าก็เต็มไปด้วยประชาชนที่ไปรอฟังข่าวพระประสูติการระหว่างรอคอยนั้นต่างก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้อภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่จะประสูติให้ทรงพระเกษมสำราญลานั้นไม่มีข่าวอื่นใดที่จะทำความตื่นเต้นให้แก่ประชาชนชาวไทยเท่ากับข่าวพระประสูติการต่างมุ่งอยู่ที่จุดประสงค์เดียวกันคืออยากให้ประสูติเป็นพระราชโอรสซึ่งจะทรงดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารสืบไปครั้นพอถึงเวลา 17:45 นาทีแตรสังดุริยางเริ่มประโคมทหารบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีปืนใหญ่ทั้งทหารบกทหารเรือยิงสลุด21นัดดังสะเทือนกึกก้องไปทั่วพระนครสมใจประชาชนแล้วเราอยากได้พระราชโอรสเราอยากได้สยามมกุฎราชกุมารเราก็ได้ดังใจนึกข่าวการประสูติได้แพร่ไปทั่วประเทศแหลกทั่วโลกตามกำหนดการยิงปืนสลุดของสากลนั้นเมื่อพ้นเวลา 18:00 นแล้วจะไม่มีการยิงปืนสลุดบุคคลสำคัญที่มีกำเนิดภายหลัง 18:00 นแล้วจะต้องไปยิงสลุดให้ในวาระวันรุ่งขึ้นความจริงในวันนั้นพวกเราคอยๆ อยู่จนจะหมดเวลาอยู่แล้วต่างคนก็ท้อใจแต่แล้วพออีก15นาทีจะถึง18:00 นก็ประสูติจึงเป็นการประสูติที่เหมาะแก่การและเวลายิ่งนักในการตั้งพระนามนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นผู้ตั้งพระนามตามดวงพระชะตาดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ์เทเวศธำรงสุบริบาลอภิคุณูประการมหิตลาดุลยเดช
ภูมิพลนเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารนะคะแล้วใครล่ะคะอภิบาลมาแต่น้อยเรามีลูกถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ฝากเขาเลี้ยงพระเจ้าเขาเลี้ยงแต่พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีไม่เคยให้ใครอภิบาลพระโอรสพระธิดาเลยสองพระองค์จะอภิบาลด้วยพระองค์เองตลอดนะคะพระโอรสพระธิดาสี่พระองค์จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นที่ไหนพระองค์เสด็จประพาสต้นที่ใดพระองค์ก็จะหอบหิ้วพระโอรสพระธิดาไปด้วยเริ่มเรียนบทเรียนของแผ่นดินตั้งแต่ทรงพระครางอยู่นี่แหละค่ะนะคะพระโอรสอยู่ในสายพระเนตรตลอดเวลาพระพี่ยาเธอนะคะก็ทรงเลี้ยงพระน้องยาเธอไม่ต่างกับพระสุพรรณกัลยาที่เลี้ยงพระนเรศนะคะพระเจ้าอยู่หัวทรงอภิบาลด้วยพระองค์เองมาตั้งแต่น้อยนะคะพี่สาวก็จะดูแลน้องชายนะคะเองตลอดจะเจริญวัยขึ้นเรื่อยๆนะคะสองพระองค์สนิทกันมากนะคะมีพน้องยาเธออีก2คนนะคะเห็นไหมคะพระเจ้าอยู่หัวดูแลด้วยพระองค์เองนี่ตอนที่เข้าเรียนจิตรดาแล้วนักเรียนจิตรดาเดินเข้าแถวพอจะผ่านพระเจ้าอยู่หัวคุณดูสิคะว่าใครที่คำนับพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มปื้มปื๊บลงไปเลยเห็นไหมคะคนอื่นแค่นี้แต่พระองค์ก้มลงไปสุดเลยนะคะด้วยนั่นคือพระเจ้าแผ่นดินเนาะดังนั้นก็สอนทุกอย่างภายในจิตรดาเป็นทุกเรื่องนะคะปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะอะไรดำนาอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าอยู่หัวให้ทำเองทุกเรื่องนะคะแม้แต่การศาสนาครูเคยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเสด็จแทนเนี่ยทำไมจุดเทียนเพชรจุดธูปถูกว่าเอาตรงไหนก่อนเขาอภิบาลกันมาสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นไหมคะสอนพระองค์จะสอนเองไม่ได้ปล่อยให้รู้เองว่าต้องทำอย่างไรทำเองเห็นไหมคะแนะบอกเฉยๆไม่ช่วยทำเห็นไหมคะยืนบอกเองเราต้องทำยังไงใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังครูไม่สามารถจะมาแก้ต่างแล้วถอยหลังมาให้พระองค์เด็กๆอย่างนี้ได้หรอกค่ะนะคะเป็นเรื่องจริงที่เราเห็นนะพี่บาลมาร่วมกันตลอดเวลาวัฒนธรรมประเพณีนะคะในโรงเรียนทุกโรงเรียนเหมือนสมัยครูเนี่ยแม่ครูก็ต้องให้ครูไปเรียนหัดลำไทยเล่นไทยมาตลอดเห็นไหมคะว่าทำไมพระองค์ชอบโขนหรือชอบการแสดงแบบไทยๆอุ้ยวันนี้มีอุ่นไอรักอันนี้นี่ทำไมพระเจ้าอยู่หัวเป็นหรือกลับมาพระเจ้าอยู่หัวทำเป็นภาพหรือเปล่าเปล่าค่ะพระเจ้าอยู่หัวเองก็ชอบตั้งแต่น้อยแล้วนะคะนี่นะคะแล้วใครนะคะที่มาเชียร์สองพระองค์สมเด็จพ่อสมเด็จแม่มาเชียร์เห็นไหมคะสมัยก่อนครูไปเรียนอย่างพวกนี้พ่อแม่ก็ไปส่งเหมือนกันพระองค์เป็นหนุมานนะคะในสมัยนั้นนะฝึกเรียนหมดนะคะไม่ว่าจะไหนนี่ข้าถอดหัวออกมาแล้วใช่ไหมพระเทพมีชาติในหลวงไม่เคยลืมซึมซับมาตั้งแต่น้อยนะคะทีนี้ก็มาดูว่าการเป็นสุภาพบุรุษเหมือนพระบาทที่สอนลูกชายตัวเองเห็นนะคะสุภาพบุรุษก็ต้องดูแลสุภาพสตรีทำอะไรไปปิกนิกกันในนั้นจินดาเนี่ยหัดฝึกเป็นปิกนิกร้อนก็ต้องเห็นไหมฉันร้อนร้อนก็ต้องปิ้งเป็นผู้ชายนี่ทำนะฮะทำทุกอย่างทำให้สุภาพสตรีนะคะพี่สาวเป็นสุภาพสตรีน้องนี่ก็เป็นสุภาพสตรีแล้วการที่จะทานจะตัดอะไรก็แล้วแต่จะมีพี่เลี้ยงแนะเฉยๆแต่ไม่ทำให้แล้วจุมสังเกตทุกพระองค์นั่งพับเพียบเห็นไหมคะเพราะนั้นวันนี้พระเจ้าอยู่หัวนั่งพับเพียบเนี่ยตอนเข้าเฝ้าเสด็จเนี่ยเป็นครึ่งวันก็พับเพียบประเพณีของไทยซึมซับมาตั้งแต่น้อยถูกไหมฉันหันไม่ค่อยออกเลยเนี่ยลองทำยังไงถึงมันจะออกเนี่ยคนนี้ก็จะมาบอกทำอย่างนี้แล้วก็ทำเององค์นี้สบายสุดนะคะเหยซ้ายเหยขวานะ แม้กระทรวงดนตรีสองพระองค์ก็สอนด้วยพระองค์เองไม่ได้จ้างใครนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนที่เรียนอยู่เรียนเซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์พระองค์เป็นรุ่นพี่ของครูพระองค์เล่นเปียโนเก่งมากเก่งมากเพลงบูชาครูเนี่ยท่านคนเล่นแล้วเราก็ร้องที่โรงเรียนแล้วก็แข่งได้ที่หนึ่งนี่พาไปกราบแก้วมรกตอันนี้ก็ไปกราบบูรพกษัตริย์วันที่คือรัชกาลที่หนึ่งคุณปางตรงรัชกาลที่หนึ่งขอชาติขึ้นนะแล้วก็เ
ข้าไปกราบคุณเห็นไหมคะนุ่งโจงกระเบนวันนั้นจูงกระเบนไม่ได้ไกลจากคุณเลยทุกพระองค์โจงกระเบนมานะคะเมื่อโตขึ้นนะคะทุกพระองค์ก็ตามเสด็จสมเด็จพ่อสมเด็จแม่อย่างใกล้ชิดมิได้ห่างเลยไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันนะคะไม่เคยทิ้งหิ้วไปด้วยตั้งแต่น้อยๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่10ไม่ได้มาต่อยอดรัชกาลที่9สอนหนังสือก็สอนด้วยพระองค์เองสอนพระองค์เดินถนนเส้นเดียวกันไม่ต่างกับพระนเรศวรกับพระเอกาทศรสเห็นไหมคะทรงงานกับสมเด็จพ่อตั้งแต่น้อยไปไหนก็ไปด้วยกันพระองค์ไม่เคยห่างกันเลยนะคะเนี่ยคุณเห็นมุมจากไหมพระองค์ทรงงานพระโอรสก็ต้องไปเรียนงานตั้งแต่เด็กๆนะควายเหล็กอันนี้เป็นคันแรกของประเทศไทยคนขับคนแรกคือคนนี้พระเจ้าหัวรัชกาลที่10เขานั่งหน้ารัชกาลที่9เห็นไหมคะเขาถัดให้พระโอรสไถนาตั้งแต่น้อยปลูกต้นไม้พระโอรสก็ต้องไปปลูกด้วยเห็นไหมคะทำอย่างไรอันนี้คือในจิตรดาท่านลองผิดลองถูกตลอดนะคะเสด็จที่ใดพระโอรสก็ต้องสืบทรัพย์ตั้งแต่น้อยรู้ประเพณีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคะไม่ต้องให้ใครสอนอยากให้ลูกเป็นนักบินให้นั่งริมหน้าต่างเลยเวลาไปไหนด้วยเห็นไหมคะความสืบทรัพย์นี่ไปกองทัพ อะไรคะอันนี้ก็คือวินัยเห็นไหมคะแต่งชุดลูกเสือท่านชอบลูกเสือมากสอนการดนตรีกราบพระบาทประเพณีชาติพ่อแม่จะกราบเท้าเมื่อสี่พระองค์เจริญวัยขึ้นมาแล้วนะคะองค์นี้ก็จะเรียนนายทหารทุกอย่างในประเทศไทยแล้วก็ดูแลสมเด็จย่าเป็นคนแรกนะคะอภิบาลคนแรกแม้กระทั่งส่งปืนรัชกาลที่9ก็สอนด้วยพระองค์เองตลอดเห็นไหมคะไม่มีใครยิงปืนแม่นเท่ากับรัชกาลที่9เมื่อเสร็จแล้วก็ติดยศตามระเบียบไปเรื่อยๆนะคะท่านออกไปเรียนในร้อยดันทรูนไหนบอกว่าแอบติดต่อหน้าฝรั่งเยอะแยะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณต้องดูและเห็นกลับมาจบแล้วติดราชองครักษ์พิเศษนี่นะคะหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษก็คือถวายอารักขาและความปลอดภัยในหลวงของพระองค์คุณเห็นนายทหารคนนี้กับในหลวงไหมเห็นไหมคะพระองค์ไม่เคยห่างพระราชาฉันเดินข้างหน้าถ้าตายฉันตายก่อนพระราชากับพระราชินีนะคะพระองค์จะเดินคู่กันตลอดไม่ว่าใครจะถวายรายงานคุณไม่เคยสังเกตนายทหารคนนี้เลยที่อยู่หลังพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ไม่ว่าใครจะถวายรายงานพระองค์นี้จะได้ยินตลอดนะคะราชองครักษ์พิเศษไม่เคยห่างจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วมาเรียนแป๊บเดียวกลับมาก็จะอยู่กับพระราชาไม่ว่าจะเป็นทางใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้พระองค์ท่านเสด็จตามกันตลอดนายทหารคนนี้ไม่เคยห่างพระราชาเลยนะคะจะซึมซับแล้วจะรู้เพราะฉะนั้นงานพระราชากลับมาทำให้เสร็จราชองครักษ์พิเศษก็จะเป็นคนทำแล้วก็ถวาย เนี่ยค่ะพระสายพระเนตรจะมองที่อื่นตลอดเพราะเพื่อความปลอดภัยของพระราชาของพระองค์นะคะกลับมาแล้วก็ทำพระเทพเป็นคนจดแต่คนนี้เป็นคนทำเนี่ยค่ะนะคะพระราชาขี่ม้าทรงงานพระองค์ก็ขี่ม้าทรงงานตามแต่ว่าตาจะดูที่อื่นเพื่อความปลอดภัยพระราชินีกับพระเจ้าแผ่นดินทำงานราชองครักษ์พิเศษก็เดินถวายงานเห็นไหมคะคนเนี้ยยังไม่ตายนะคะอันนี้นราธิวาสนะเขาบอกครูว่าบอกในหลวงว่าคุณนิลกบอกว่านั่งลงในหลวงบอกว่าเดี๋ยวจะลนไม่ลนพายไปเถอะไม่ลนหรอกเขายังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่สังเกตนะคะนายทหารคนนี้เดินตามในหลวงอยู่นู่นไม่ว่าถวายรายงานเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ราชการพิสิทธิ์ไม่รู้ทุกเรื่องในหลวงรู้เขาก็รู้เพราะอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันไม่เคยห่างคุณไม่ได้สังเกตหรอกอยู่นู่นเนี่ยเดินตามเดินหลังตาปราโมทไม้กลัดด้วยซ้ำนี่ไงราชองครักษ์พิเศษไปไหนก็ไปด้วยแผนที่อันเนี้ยถ้าไม่มีราชองครักษ์พิเศษเนี่ยในหลวงจะถือเองท่านจะให้ใครถือเลยเพราะท่านห่วงแผนที่อันนี้มากแต่ถ้ามีราชองครักษ์พิเศษเนี่ยท่านจะให้ถือเห็นไหมครับทรงงานด้วยกันเศรษฐกิจพอเพียงเสร็จด้วยพระองค์นี้แหละมาตลอดทำด้วยกันตลอดไม่เคยห่างเลยนะคะดูจดถามในหลวงบอกอะไรทำไมจะไม่รู้ทุกเรื่องนู่นอยู่นู่นนะคะนี่คือสิ่งที่ครูอยากให้ครูเห็นพระราชินีทรงงานอะไรก็รู้พระองค์ต้องรับรู้งานทั้งสองพระองค์นะคะต
ต้องรู้รับงานทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพ่อและสมเด็จแม่นะคะทุกพื้นที่เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมไทยก็ไม่เคยห่างนะคะจะต้องนำไปด้วยกันเสมอแล้วก็สืบทรัพย์อายุเยอะแล้วสองพระองค์ก็ยังดูแลกันอยู่เลยสมเด็จแม่ใส่เสื้อให้แล้วคนนี้จะเห็นหน้าไหมอ่ะนี่ไงทำไมจะไม่ใช่ใครล่ะคะดูแลพระเจ้าแผ่นดินของคุณถ้าดูไม่ได้ติดไม่ให้อายต่างประเทศเลยราชองครักษ์พิเศษติดให้เลยใส่รองเท้ารองเหมือนวิทยุที่มันพูดนะบอกแล้วให้ดูข่าวสองทุ่มให้ดูทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยปรองรักมากนะคะแล้วก็ดูแลกันมาตลอดพระเจ้าหัวมีพระโอรสเพียงแค่พระองค์เดียวจึงต้องถูกคนปองร้ายกันตลอดนะคะตามพระราชินีถ้าพระราชินีลำฉันก็ต้องลำด้วยชอบไม่ชอบฉันก็ต้องลำงานพระราชินีทรงอย่างไรนะคะพระองค์ท่านก็ต้องตามตอนพระเจ้าอยู่หัวทรงป่วยแล้วราชินีออกอย่างตลอดพระโอรสองค์นี้นะคะได้จุฬาพิเศษก็มาตามสมเด็จแม่อีกนะคะซึ่งซักนางสมเด็จแม่สอนเรื่องเดี๋ยวคุณจะเห็นตอนวิดีโอท่านสอนหมดเรื่องอะไรเรื่องอะไรแล้วท่านก็รู้ว่าพระโอรสเก่งมากก็เอาคู่กันไปเพราะพระโอรสรู้เรื่องของพระเจ้าแผ่นดินนะคะว่าทรงงานอย่างไรก็จะทรงงานคู่กันไปแทนพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านทำงานแทนรัชกาลที่9นานมากแล้วเพราะรัชกาลที่9ป่วยเกือบ20ปีนะคะ10กว่าปีทรงงานไกลไม่ได้พระองค์นี้แต่แผ่นดินไม่พูดกันทำให้เราเห็นได้พระองค์จะไปแทนสมเด็จพ่อก็จะบอกแทนพระเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็ทรงงานคุณเห็นสมเด็จพระเทพเสื้อสีแดงแต่คุณไม่ได้สนใจในทหารคนนี้ที่แบกน้องน้ำให้น้องเธอเดินเห็นไหมคะเนี่ยในทหารที่จูงทั้งพ่อทั้งพี่ไอ้ทั้งพวกทั้งน้องข้ามน้ำตรงนี้พื้นที่เดียวกันในทหารที่จูงพระเทพข้ามน้ำตรงนี้ตอนนี้คือคนนี้เราจะก็พูดแต่ว่าพระเทพตามเสด็จคนเดียวไม่ใช่คนที่ตามเสด็จคู่บารมีจริงๆก็คือรัชกาลที่สิบไม่เคยห่างพระบิดาเลยแม้แต่ก้าวเดียวนั่นนะคะคนนั้นจบคนนี้ฟังเห็นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่ารัชกาลที่10จะทรงงานของรัชกาลที่9ไม่ได้นะคะเมื่อพระบิดาพระมารดานั่งรถพระที่นั่งแล้วนะคะราชองครักษ์พิเศษดูความปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อเคลื่อนรถพระที่นั่งราชองครักษ์พิเศษไม่ห่างรถพระที่นั่งเลยคุณเห็นไหมคะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์เดินตามรถไม่ได้นั่งรถเดินตามแล้วก็ตอนวิ่งพระองค์วิ่งตามรถพระเจ้าแผ่นดินกับพระราชาพ่อครูบอกว่าไม่ต้องห่วงในหลวงนะลูกถ้าในหลวงมีราชองครักษ์พิเศษอยู่ข้างกายราชองครักษ์พิเศษจะถวายอารักขาและความปลอดภัยพระเจ้าแผ่นดินของเราด้วยชีวิตเลยนั่นคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเมื่อไหร่ก็น้ำตาร่วงท่านใช้พระบรมกายหนักมากกว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะวันนี้เป็นวันที่ในหลวงเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือสมเด็จย่าสิ้นราชองครักษ์พิเศษขยับตลอดเวลาคุณดูสิคะพระองค์ไม่ได้นั่งนิ่งๆเพื่อจะดูแลถ้าพระเจ้าแผ่นดินเซหรือสะดุดอะไรพระองค์พร้อมที่จะถวายอารักขาความปลอดภัยพระองค์คานเข่านะคะองค์ต่อไปคือสมเด็จพระพี่นางพระองค์ไม่ได้ดูแต่สมเด็จพ่อสมเด็จแม่สมเด็จป้าของพระองค์พระองค์ก็ห่วงหาอาทรเหมือนกันนะคะพยายามขับมาขยับมาเพื่อจะพยุงให้สมเด็จป้าลุกขึ้นอย่างง่ายดายและกราบไหว้ข้างหลังซึ่งสมเด็จพ่อและสมเด็จป้าไม่เห็นเลยเห็นไหมคะพระจริยวัตรของพระองค์งดงามมากในเรื่องประเพณีชาติส่วนในเรื่องของการทหารก็เข้มแข็งเหลือเกินนี่ที่ครูบอกว่าทำไมถึงขึ้นครองราชแล้วถวายบังคมสวยจังที่คุณเห็นกันนะคะพระเจ้าอยู่หัวถวายบังคมมานานแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะเห็นชัดเจนเนาะ ว่านั้นประเพณีชาติของเรานะคะอยู่ในพระบรมกายทุกอย่างความเป็นชาติความเป็นพระมหากษัตริย์ของพระองค์นะคะเก็บเกี่ยวมาตลอดชีวิตตั้งแต่มีพระประสูติการเดี๋ยวเราจะมาดูพระราชประวัติและปราบแห่งนักปกครองว่าพระองค์เก่งขนาดไหนเราจะมั่นใจได้ขนาดไหนจากรัชกาลที่10ค่ะอ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงมีพระเชษฐภคินีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระคณิษฐาสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กประเทศอังกฤษและในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้เสด็จไปทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชโอรสเสด็จพระราชดำเนินจากประเทศอังกฤษไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศออสเตรเลียที่โรงเรียนคิงส์เขตพารามัตตานครซิดนีย์ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารพุทธศักราช2515ทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนกรุงแคนเบอร์ราและทรงสำเร็จระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์สาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพระโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เจริญพรรษา20ปีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบทอดราชประเพณีในครั้งรัชสมัยรัชกาลที่5ให้มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชบิดาจึงมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดงานพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิตยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลยเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิสยามมกุฎราชกุมารในวาระสุขมงคลนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงรับพระราชทานเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระเสวตฉัตร7ชั้นพระอนุราชมงกุฎพระมาลาเศร้าสูงเครื่องทองคำลงยาพระแสงกระบี่สันปรุทองคำลงยาศีรษะนาค3เสียรลงยามงคล8พระแสงฝักทองเกลี้ยงพระสังวาลพระนกน้อยพระประคำทองคำพระดิ่งทองคำสายทองพระตะกรุดทองคำลงยาประดับเพชรสายทองพระธรรมรงค์นพรัตน์ผ่านพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมพระคนโททองคำลงยาพร้อมผ่านรองพระสุวรรณสีทองคำลงยาหีบพระสีไม้แดงหุ้มทองคำลงยาพร้อมผ่านรองที่ชงทองคำเครื่องพร้อมกากระบอกทองคำอันล้วนเป็นประหนึ่งเครื่องหมายว่าทรงได้รับพระราชภาระขององค์พระราชทายาทที่จะต้องทรงช่วยบำรุงแผ่นดินและอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่เย็นเป็นสุขในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรขณะดำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถวายสัตย์ปฏิญาณซึ่งแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยดังความว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเฉพาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรท่ามกลางสันนิบาตนี้ว่าข้าพเจ้าผู้เป็นสยามกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ด้วยชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและโดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทยตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่ณท้องสนามหลวงในวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงใส่บาตรร่วมกับประชาชนเนื่องในการพระราชพิธีสถาปนาพระนามาภิไธยนับว่าทรงสืบสานพระราชปณิธานที่ดีงามร่วมกับราษฎรนับเนื่องเป็นเวลามากกว่า40ปีแล้วที่ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจตามที่ทรงปฏิญาณพระองค์ทุกประการทั้งด้วยการโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ไปทรงเยี่ยมราษฎรพระราชกิจใดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ล้วนลุล่วงโดยไม่ขาดตกบกพร่องเช่นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีประจำอันเนื่องด้วยวันที่ระลึกในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและการพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การประกอบอาชีพของประชาชนพระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของศิลปวิทยาการทุกสาขาโดยเฉพาะด้านศิลปะวัฒนธรรมนั้นทรงส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูเพื่อดำรงรักษาให้คงอยู่เป็นมรดกคู่บ้านคู่เมืองเหนืออื่นใดทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูนำบทกลอนพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2515เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ความว่าขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อพ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็งพ่อรักชายห่วงชายไม่แสดงพ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตนในพระราชอิสริยยศแห่งสยามกุฎราชกุมารช่วงเวลา44ปีที่ผ่านมาทรงแบ่งเบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ได้ต่างๆนอกจากนี้พระองค์ทรงวางพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระราชบิดาทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาททั้งทางด้านการทหารการกีฬาและการปกครองส่วนในฐานะพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงเป็นแบบอย่างของการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างหาใดเปรียบได้นี่คือแบบอย่างของครอบครัวที่แสดงให้เห็นถึงความรักความเอาใจใส่และการเคารพรวมไปถึงการทดแทนคุณของบุพการีอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและกล่าวในนามของปวงชนชาวไทยเชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลอันหนึ่งพระราชดำรัสตอบรับการส่งราชมีขึ้นภายหลังพลเอกเปรมตินสูลานนท์ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชตามกฎมณเฑียรบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์และมาตรา2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว2557ประกอบมาตรา23รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2552เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ซึ่งถือเป็นห้วงเวลาสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประสบนิกรชาวไทยเป็นอันมากนะคะพระราชประวัติแล้วก็บุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะคุณจะเห็นได้ว่าประเพณีเนี่ยพอท่านทรงเป็นสมเด็จพระบรมแล้วเช้าก็มาทำบุญเห็นไหมคะนี่คือประเพณีของชาติพ่อครูจะสอนเสมอว่าถ้าใครถ้าเรารู้จักใครที่เขาจะเกษียณอายุอยู่รับราชการจนเกษียณอายุก็แนะนำว่าก่อนเกษียณอายุควรจะบวชควรจะบวชครูก็จะแนะนำทุกคนนะคะแม้แต่ครอบครัวครูเองผู้นำครอบครัวครูเกษียณแล้วแต่ก่อนเกษียณเนี่ยเพื่อนหลายคนถามว่าเอ้าเขาบวชทำไมครูก็บอกว่าเขาก็รับมาจากที่พ่อเราเคยสอนเขาว่าอย่าลืมนะเขาบอกลูกเขยว่าถ้าตอนจะเกษียณอายุอย่าลืมบวชให้กับแผ่นดินอย่าลืมบวชให้กับแผ่นดินเพราะว่าเธอรับราชการกินเงินแผ่นดินมาตลอดชีวิตแล้วเกษียณแล้วยังกินบับนานอีกเงินที่เขาให้เราเป็นข้าราชการก็บวชเรียนให้กับแผ่นดินครูก็มีโอกาสที่เล่าสู่ฟังเมื่อกี้เห็นแล้วท่านรับเป็นพระบรมตอนเช้าท่านก็มาตักบาตรนะคะตักบาตรที่ท่านได้รับบุญได้เป็นแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณจะไปฟังตรงไหนอีกจากที่ท่านดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยานั่นคือคำตอบที่ไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงงานตั้งแต่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาเนี่ยก็คือปกป้องประเทศชาติด้วยการสาบานของพระองค์นี่คือบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์เขาต้องทำแบบนี้มาจากโบราณราชประเพณีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระองค์จะดูแลประชาชนกับแผ่นดินของพระองค์ด้วยชีวิตหรือเปล่าวันนั้นนี่คือคำตอบที่ว่าบูรพกษัตริย์ที่ครูเล่าตั้งแต่เมื่อวานว่าทำไมบางทุกคนเสียสละเพื่อแผ่นดินเขาจะมีการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาและสาบานตนทุกพระองค์ต่อหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาตลอดนะคะเป็นขั้นตอนมาตลอดแล้วแต่รัชกาลใดที่มีพระผู้บ้านผู้เมืององค์ใดเขาก็จะทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงให้พระโอรสไปฝึกการเรียนในการทหารการปกครองแล้วต้องเป็นการทหารเพราะในอนาคตเนี่ยอนาคตเราจะเจอสงครามนะคะยังไงก็เจอ
พราะว่าคนมันล้นโลกละอาหารมันก็หมดไปทั้งโลกละก็ต้องมีการลุกลามกันเสมอพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้ให้ท่านเรียนที่ใดในประเทศอย่างเดียวก็ต้องออกมาเรียนต่างประเทศเพื่อจะได้รู้ว่าอาวุธเขาแล้วก็การทหารเขาเป็นอย่างไรในร้อยลำพูนเนี่ยฝึกยากมากนะคะยากมากและเป็นโรงเรียนของนายทหารชั้นสูงทีเดียวนะคะดูนะคะว่าการไปจบในร้อยลำพูนท่านถึงเข้มแข็งนักแต่ท่านก็ไม่ได้เอาของฝรั่งมาใช้เสมอเอาแต่ที่ในแล้วก็เอาบางส่วนที่เรียนดูนะคะว่ากระสับนักรบเป็นอย่างไรช่วงพุทธศักราช2515ถึง2519สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ส่งเข้ารับการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้านการทหารจากโรงเรียนนายร้อยดันทรูนประเทศออสเตรเลียต่อมาทรงเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการทรงฝึกเพิ่มเติมและศึกษาดูงานด้านการทหารทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงส่งทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในปี2522ทรงเริ่มฝึกการบินเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1H และเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1N จนสำเร็จตามหลักสูตรและทรงได้รับพระราชทานประดับเครื่องหมายในความสามารถในการบินของกองทัพอากาศจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งยังทรงสำเร็จหลักสูตรเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธของกองทัพบกและทรงจบหลักสูตรเครื่องบินพร้อมรบของกองทัพอากาศไทยณฝูงบิน102กองบิน1จังหวัดนครราชสีมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานทัพอากาศวิลเลียมส์รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2525ทรงฝึกการบินด้วยเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแบบ F5EF และหลักสูตรการบินรบชั้นสูงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงทำการบินขับเครื่องบินของกองทัพอากาศหลายแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินขับไล่แบบ F5 และมีชั่วโมงบินขับเครื่องบินดังกล่าวมากที่สุดในกองทัพอากาศด้วยความต้องพระราชหฤทัยที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านเทคนิคการบินเพื่อพัฒนากองทัพอากาศไทยในปี2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเพื่อบินขับไล่แบบ F5EF ฝึกสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถขับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อภัยอันตรายใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระเจ้าหัวรัชกาลที่10ลบกันหนักๆนะคะที่ชายแดนกัมพูชาปีตั้งแต่16-17-18ที่ครูกลับมานั่นแหละนะคะปี18แรงมากที่บ้านครูก็ยิงกันในอำเภอยิงปุ้งกลางกระบาลเลยสี่แยกอะไรคะสี่แยกประคำหลายที่แต่ที่แรงก็คือที่ตราดที่อรัญญประเทศแล้วครูก็ได้เห็นแต่ครูไม่มีหลักฐานแล้วครูก็ไปลาตอนที่จะออกทำงานให้ครูเนี่ยบอกกับท่านแล้วกระโดดว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่คะเพราะเหลือเราสองคนท่าน70ครู60นะคะแต่ท่านไม่ต้องไปไหนแต่ครูอยากได้อย่างเดียวครูอยากได้หลักฐานหรือเหตุการณ์สักนิดเพราะเราในหลวงสอนว่าตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินไม่ต้องเราคุยไม่ได้อะที่หมาแค่นั้นหนูอยู่ตรงนั้นรับรองหนูพูดได้หนูให้ดูได้แต่ตรงเนี้ยหนูไม่ได้อยู่ท่านบอกว่าครูก็จะเอาอะไรขอแค่ภาพกับคนที่อยู่แถวนั้นนิดเดียวก็เอาแล้วท่านบอกว่าผมได้ไหมคุณเชื่อไหมฉันขนลุกเลยอะท่านเหลืออันเดียวที่ฉันหาไม่ได้แต่ไปกับท่านบอกว่าผมได้ไหมบอกเอาท่านนกมีอะไรแล้วผมไง
ป็นคนรายงานณวันนั้นผมอยู่ตรงนั้นผมเป็นคนรายงานพระเจ้าอยู่หัวท่านนบเหรอคะผมนี่แหละแล้วตชด.แอบถ่ายภาพไว้ให้ผมครูขอเขาแล้วท่านนบแล้วคำสุดท้ายที่พระเจ้าแผ่นดินครูบอกพระเจ้าแผ่นดินทุกโรงจะมี5 ข้อพระองค์เกิดมาเพื่อแผ่นดินอันนี้เลยอันนี้เลยไม่เคยพูดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวคุณจะเห็นข้อที่5รับราษฎรประดุจรูปในอุพรทุกอย่างใน5ข้อไม่ได้ห่างเลยนะคะหรือว่ารัชกาลที่10นะคะพระองค์เสียสละให้กับแผ่นดินสยามแค่ไหนปี18ที่อรัญญประเทศแล้วก็ออกไปฝึกที่ในรอดันฟูกลับมาใหม่ๆไม่เกิน2เดือนท่านเสด็จที่หมากแท่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีสิทธิ์เสียชีวิตตั้งแต่วันนั้นเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้เลยว่าถ้าเราเจอสงครามข้างหน้ารัชกาลที่10จะลบได้ไหมพระองค์มีสิทธิ์เสียชีวิตตั้งแต่ปี19แล้วค่ะดูเลยนะคะครับในสิ่งที่กับผมจะได้กล่าวต่อไปนี้มันเป็นความประทับใจที่ผมได้รับเมื่อ42ปีที่ผ่านมาครั้งนั้นคือปี2518ผมรับราชการอยู่ที่กองพันธราบที่3กรมประสงค์ที่2อำเภออรัญประเทศซึ่งเป็นจังหวัดประจินบุรีในขณะนั้นขณะนั้นในปี2518นั้นเขมรแดงยึดอำนาจจากเขมรเข้ายึดครองเขมรได้ได้ส่งกำลังเข้ามาโจมตีหมู่บ้านชายแดนของไทยในเขตอำเภออรัญประเทศโดยเฉพาะที่ตำบลโคกสูงอำเภอตาพยาขณะนั้นได้เข้ามาโจมตีหมู่บ้านเรียกว่าบ้านน้อยป่าไร่เข้ามาฆ่าราษฎรไทยชายหญิงและเด็กจำนวนถึง28คนอย่างโหดร้ายทารุณทางฝ่ายเราได้ส่งกำลังตำรวจตะเวนชายแดนทหารจากกองพันราบที่3กรมประสงค์ที่2ไปตรึงชายแดนซึ่งขณะนั้นผมยศร้อยเอกเป็นทหารยุทธการผู้บัญชาให้คุมกำลังเข้าตรึงชายแดนในพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นหลังจากนำกำลังเข้าไปประมาณ5วันทุกอย่างยังไม่เรียบร้อยนะครับได้รับข่าวว่ารัชกาลที่10ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะเสด็จมาเยี่ยมในพื้นที่อำเภออรัญประเทศทางหน่วยเหนือนั้นได้จัดที่จะให้ทรงลงเฮลิคอปเตอร์ในค่ายทหารที่อยู่ในเผออรันทราบว่าทรงต้องพระสงฆ์จะเสด็จลงในพื้นที่ให้ใกล้พื้นที่การสู้รบที่สุดจึงเป็นการรับเสด็จในที่ที่ไม่ได้ทรงที่ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเลยนะครับไม่ได้เตรียมการแม้กระทั่งที่จะสนามฮอพื้นที่ที่จะถวายบรรยายสรุปอะไรต่างๆไม่มีการเตรียมการเพราะว่าเร่งด่วนในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงผมได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาให้รับเสด็จแล้วถวายบรรยายสรุปไม่มีอะไรทั้งสิ้นกราบพระบาทว่าข้าพุทธเจ้าเตรียมไม่ทันรับสั่งว่าไม่เป็นไรจึงทูลเชิญขึ้นไปที่ห้องเรียนของโรงเรียนอ่างศิลาขณะนั้นต้องหยุดเรียนเพราะมีการสู้รบได้ใช้โต๊ะนักเรียนถวายเป็นให้ทรงเป็นพระเก้าอี้ให้นั่งให้ทรงนั่งและใช้แผนที่สังเขปเล็กๆวางบนกระดานดำรู้สึกไม่ดีเลยที่ต้องรับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในลักษณะนั้นแต่พระองค์ไม่ได้ทรงถือพระองค์ทรงให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรจึงถวายบรรยายสรุปต่อไปจนจบด้วยความตื่นเต้นประทับใจ
ที่พระองค์ท่านทรงพระเมตตาและเมื่อเสด็จกลับในครั้งนั้นก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้หันมารับสั่งกับตัวกับผมกับนายทหารอีกหลายคนที่ส่งเสด็จแล้วก็ส่งชี้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยต้องรักษาไว้ให้ได้รับสั่งนี้เองที่ยังก้องอยู่ในหูผมจนทุกวันนี้และก็ได้จดจำเป็นแนวทางที่ได้ทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะรับหน้าที่ในตำแหน่งใดมาทำงานโครงการพระมริก็ได้ทำงานในพื้นที่ชายแดนมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนดูแลป่าและรักษาแผ่นดินสมดังที่พระองค์ท่านได้เป็นพระองค์แรกที่รับสั่งกับกระผมในวันนั้นซึ่งเป็นวันที่จะไม่มีวันลืมเพราะว่าเป็นรับสั่งที่ทำให้ผมได้มีชีวิตในการรับราชการมาจนถึงทุกวันนี้ให้ได้รับสนองได้สนองคุณประเทศชาติสนองคุณแผ่นดินครับถ้าใครใกล้ชิดนะคะเราได้ยินท่านพูดแล้วก็ดูรับสั่งเราจะทำงานด้วยชีวิตจริงๆเพราะนั่นคือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขาทำขนาดนั้นแล้วเราล่ะคะมันทำให้เราลุกเขิมถึงขนาดนั้นว่าท่านที่หมากแข้งครูไปกับพ่อครูจะไปส่งเรียนต่อพ่อบอกแวะหมากแข้งแป๊บนึงในหลวงอยู่ที่พระบรมอยู่ที่นั่นกำลังลุกกันแรงมากเลยเราก็เข้าไปครูถามว่าเข้าไปข้างในได้นะเข้าไปข้างในกำลังยิงกันเนี่ยนะก็บอกพระบรมอยู่ในนั้นโทษนะคะครูก็พูดภาษาง่ายๆแล้วไม่กลัวตายเหรอครูก็ถามว่าเขาไม่กลัวตายเหรอเขาเป็นลูกในหลวงนะครูบอกว่าจะกลัวไม่กลัวไปถึงข้างในหมดแล้วอันนี้ก็ตามมันเข้าไปไม่คิดว่าในท่านจะไปนั่นทำให้ครูรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวขนาดนั้นตอนที่อะไรเครื่องบินชนกันโอ้นี่พระเจ้าอันนี้นี่พระบรมเข้าไปข้างในโอ้แล้วพ่อกับแม่เขารู้กันไหมปากกูนะกูพูดธรรมดาแล้วพ่อกับแม่เขารู้กันไหมเพิ่งมารู้ตอนหลังการข้างในบอกว่าตอนเสร็จแล้วพระราชินีอุทานว่าโอ้ยลูกชายฉันแล้วถ้าวันนั้นท่านเป็นอะไรเนี่ยพระราชินีเสียพระโอรสองค์เดียวจริงๆนะคะดูเลยค่ะว่าสมรภูมิหมากแค่พระราชกรณียกิจในสมรภูมิรบในพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดซึ่งครอบคลุมอำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยและพื้นที่อำเภอนครไทยอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกประมาณเดือนมีนาคม2511ทัพคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ส่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทยอยเข้ามาปฏิบัติงานและได้ระเบิดฟังเสียงปืนแตกขึ้นที่บ้านห้วยสายใต้อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกในวันที่20พฤศจิกายน2511แล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีการเคลื่อนไหวปฏิบัติการรุนแรงยิ่งขึ้นมีการซุ่มยิงซุ่มโจมตีเข้าตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และได้ลอบยิงราษฎรจนได้รับบาดเจ็บล้มตายอยู่ตลอดเวลาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นอีกบ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวเมื่อวันที่29ตุลาคม2519ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ลอบเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของตำรวจพลเรือนเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากเฮลิคอปเตอร์ที่ไปรับคนเจ็บขณะนั้นถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกลงมาถูกบ้านเมืองของราษฎรจนได้รับบาดเจ็บและความเสียหายและในวันต่อมาเมื่อหน่วยเหนือส่งกำลังไปช่วยเหลือก็ได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ระดมยิงจนนักบินไม่สามารถนำเครื่องลงได้ต้องนำกำลังทั้งหมดไปส่งลงที่ฐานบ้านกล้วยบุตรและให้กำลังพลทั้งหมดเดินเท้าไปยังฐานหมากแข้งแต่ระหว่างทางได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซุ่มยิงจนทำให้ฝ่ายเราเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บอีก3นายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลหรือพระยศในเวลานั้นคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจ
และราษฎรในพื้นที่โดยในวันที่5พฤศจิกายน2519สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังฐานปฏิบัติการบ้านกล้วยบุตรและหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้วพระองค์ได้รับสั่งกับพลโทสมศักดิ์แม่ทัพภาคที่3ด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้ถึงแม้ว่าแม่ทัพภาคที่3จะกล่าวบังคมทูลทัดทานเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแต่พระองค์ก็ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ต้องรีบไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งทรงรับสั่งให้นักบินนำเครื่องมุ่งตรงไปยังฐานบ้านหมากแข้งทันทีและในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังจะร่อนลงยังไม่ทันที่สกีจะแตะพื้นพระองค์ได้กระโดดลงแล้ววิ่งโผสุดกำลังอย่างห้าวหาญในขณะเดียวกันผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ได้ใช้อาวุธระดมยิงเข้าไปในฐานบ้านหมากแข้งอย่างหนักพระองค์ได้ออกคำสั่งให้ทหารที่ตามเสด็จมาด้วยทุกคนแยกย้ายกันนำทหารยิงโต้ตอบกันกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระองค์ได้มีคำสั่งให้ปืนใหญ่จากฐานบ้านกล้วยบุตรยิงถล่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทันทีพร้อมกันนั้นพระองค์ได้เสด็จไปยังหลุมบุคคลรอบฐานปฏิบัติการทรงให้คำแนะนำแก่ทหารถึงวิธีการวางกำลังการจัดฐานและการวางระบบป้องกันตนเองรวมทั้งส่งแนะนำเรื่องการกำหนดมุมยิงของปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลา16นาฬิกาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของฝ่ายเรายังคงระดมยิงก่อกวนอยู่ตลอดเวลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรจึงทรงบัญชาการให้ทหารทำการยิงตอบโต้พร้อมกันนั้นสั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนโดยพระองค์ทรงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดด้วยพระองค์เองทั้งที่แม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวบังคมทูลทัดทานเพราะเกรงว่าพระองค์จะทรงเป็นอันตรายแต่พระองค์รับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารขณะที่ทรงนำชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนพระองค์ได้แสดงความกล้าหาญมีน้ำพระทัยเด็ดเดี่ยวอย่างน่าสรรเสริญยิ่งทรงนำหน้าทหารเดินบุกตะลุยไปยังเส้นทางสูงสูงต่ำต่ำมีหญ้าสูงรกทึบยากลำบากต่อการเคลื่อนที่เสี่ยงอันตรายจากการถูกซุ่มยิงแม้เสี่ยงต่อการถูกกับระเบิดเป็นอันมากแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงหวาดหวั่นและในระหว่างนั้นผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมายังชุดปฏิบัติการของพระองค์เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรก็มิได้ทรงกลัวแต่ประการใดทรงมีพระสติมั่นคงสั่งทหารดำเนินกลยุทธ์ยิงโต้ตอบจนกระทั่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ต้องล่าถอยไปท่ามกลางสถานการณ์อันตึงเครียดพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งให้จัดชุดปฏิบัติการนำพระองค์ไปยังหมู่บ้านหมากแข้งจนพระองค์ได้ทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในระดับต่ำและอยู่ห่างจากฐานปฏิบัติการมากและเส้นทางที่ผ่านไปก็มีอันตรายรอบด้านการเสด็จไปยังหมู่บ้านหมากแข้งนี้มีประสงค์เพื่อจะฟื้นฟูขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของชาวบ้านพระองค์ได้ทรงไถ่ถามทุกสุขและทรงให้ราษฎรขยันขันแข็งทำมาหากินอย่าได้ย่อท้อวิตกกังวลและขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าทหารจะคุ้มครองความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นได้เสด็จไปยังบริเวณที่เฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกทรงตรวจสภาพเฮลิคอปเตอร์นั้นอยู่เป็นเวลานานและต่อมาได้เสด็จไปที่โรงเรียนบ้านหมากแข้งที่เคยถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ปิดล้อมและยึดไว้และฝ่ายเรายึดกลับคืนมาได้โดยพระองค์ได้ให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนให้ทุกคนหายจากความหวาดกลัวอย่างทั่วถึงทรงอธิบายการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการยุทธวิธีปฏิบัติการในพื้นที่ป่าเขารวมทั้งพระองค์ได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างโดยทรงเป็นหัวหน้าชุดออกลาดตระเวนด้วยพระองค์เองโดยไม่ได้หวั่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากกับระเบิดและการซุ่มยิงของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่อย่างใดคืนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ประทับที่ฐานปฏิบัติการโดยเข้าที่บรรทมเมื่อเวลา24นาฬิกา
โดยพระองค์ทรงบรรทมในหลุมหลบคนด้านเหนือซึ่งมีความลึกประมาณ2ฟุตหลังคามุงด้วยหญ้าคาในหลุมมีผ้าปันโจสำหรับปูรองพื้นพระองค์ใช้เป้สนามหนุนพระเศียรและบรรทมในเครื่องแบบทหารที่ทรงนำไปชุดเดียวโดยไม่มีเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวหรือว่าผ้าห่มแม้แต่พื้นเดียวรุ่งเช้าวันที่6พฤศจิกายน2519สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงตื่นบรรทมเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาจากนั้นได้เรียกนายทหารที่ประจำฐานปฏิบัติการทุกคนมารับฟังคำสั่งมารับฟังคำชี้แจงวิธีปฏิบัติรักษาการป้องกันฐานปฏิบัติการและการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับราษฎรในหมู่บ้านจนได้เวลาอันสมควรจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมทหารตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ต่อไปซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยทหารตำรวจประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่3ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่เปรียบมิได้ในภารกิจที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยชีวิตของพระองค์เองโรคทานง่ายๆนะคะอาจารย์สังกะสีย้อนสังกะสีเพราะการที่ฝึกเนยที่ในร้อยลำครูนั้นชุดเสื้อชุดหนึ่งอยู่ได้เป็นเดือนนะคะมันหนักมากเพราะนั้นแค่โรคแค่นี้พระองค์ไม่กลัวนั้นใจพระองค์ท่านเกินร้อยนั่นคือสิ่งที่ข้อที่5รับราษฎรประดุจลูกในอุทธรประชาชนมาก่อนข้อแรกจริงไหมแม้แต่สั่งทหารตอนที่ลงไปอุบลราชธานีนะคะความปลอดภัยของราษฎรเป็นหลักหัวใจคือประชาชนลองดูนะคะว่าสั่งทหารอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าจุดยืนของชาติของกองทัพโดยยกความปลอดภัยของราษฎรมาเป็นหลักและการปฏิบัติงานอย่างที่ปฏิบัติงานมาไม่ใช่แต่ว่าถือปืนไปรบไปยิงเขาอย่างเดียวสงครามคือทั้งการเรื่องการมวลชนเรื่องจิตวิทยาเรื่องการข่าวเรื่องการพัฒนาเรื่องการทำให้ชีวิตและพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยทุกคนสบายใจและนำทรัพยากรทุกอย่างไม่ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรจากพื้นที่ต่างๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดอย่างที่พูดว่าทุกคนก็อยู่เป็นนักรบเพื่อสันติสุขเห็นไหมคะบอกทหารว่าประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นสงครามการข่าวก็คือพวกเรานี่ไงคุณจะเจอสงครามนู่นสงครามนี่แต่คุณจะสามารถสื่อการข่าวให้ออกไปได้ดีอย่างไรเราบอกว่าเรารอดมาด้วยศาสนาตรงนี้พาศาสนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วดูแลทางนี้ไหมตั้งแต่พระองค์ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือพระองค์ตั้งสมเด็จพระสังฆราชสมใจคนไทยทั้งแผ่นดินไม่มีใครคิดเลยว่าจะเป็นพระองค์นี้บางคนก็ไม่รู้จักสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้เลยบางคนก็กลัวว่าคนน่าจะขึ้นคนนี้จะขึ้นแต่พอไปเห็นพระองค์ตั้งสมเด็จพระสังฆราชประชาชนยกมือกราบพระบาทได้เต็มที่สุดยอดจริงๆองค์ที่เลือกสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้นะคะมาดูเรื่องศาสนาของพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อเจริญพระชนมายุ26พรรษาพระองค์มีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์สมเด็จพระธีรยานมุนีทีปุณณโกถวายอนุสาสน์ได้รับถวายพระสมณนามว่าวชิราลงกรโนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารระหว่างทรงผนวด
ทรงศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา15วันแล้วจึงทรงลาสิกขาวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521และยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นหลักชัยทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับปวงชนชาวไทยของพระองค์นะคะและสำคัญกับสิ่งอื่นใดการปลูกต้นกล้าก็คือการศึกษาของพวกคุณพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะพระองค์ดูแลตามพระราชบิดามานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นแค่พระบรมตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายที่จะต้องมาทำให้กับเราแต่พระองค์เกิดมาเพื่อแผ่นดินพระองค์มี5ข้อเหมือนกันนะคะพระสติปัญญาเป็นเลิศว่าทำอย่างไรจะให้การศึกษาไทยเจริญได้พระองค์สร้างโรงเรียนพระชยกิติยาภาโรงเรียนศิริวัฒน์วรีให้กับหลายๆชุมชนสำคัญกับสิ่งอื่นใดพระองค์ท่านให้ทุนการศึกษาเด็กนะคะทุกจังหวัดเลยแล้วการศึกษาของพระองค์ไม่ต้องคืนทุนส่งเรียนถึงปริญญานะคะแล้วจบแล้วพระองค์ก็หางานให้ทำด้วยพระองค์เคยไปยืนเป็นเพื่อนเด็กคนหนึ่งนะคะพระองค์ประพาสต้นไปทางตะวันออกนะคะก็ไปดูฐานของพระองค์แหละไม่มีรถนำไปคันเดียวกลับคันเดียวรถสีแดงแล้วขากลับนั้นค่ำมากถึงชลบุรีเห็นเด็กยืนข้างถนนโปรจอดรถลงแล้วก็ถามว่าทำไมค่ำป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเด็กบอกว่าพ่อกับแม่ยังไม่มารับยืนคอยพ่อกับแม่ที่เขาเล่าให้ครูฟังเนี่ยนะคะก็เป็นครูโรงเรียนอัสสัมเขาบอกว่าวันหนูขับรถมาตอนค่ำแทบจะตกใจตายเลยครูเพราะว่าไปรับลูกคนที่ยืนเป็นเพื่อนลูกหรือว่าสมเด็จพระบรมท่านยืนแล้วท่านก็ถามว่าทำไมถึงเพิ่งมารับลูกหนูบอกว่าหนูพอดีหนูติดงานโรงเรียนโรงรับสั่งว่าจะติดอะไรก็ช่างถ้าค่ำไม่ควรปล่อยให้ลูกยืนคอยแบบนี้อันตรายลูกเป็นไรขึ้นมาก็ไม่คุ้มต้องทิ้งงานแล้วมารับก่อนนั่นคือรับสั่งดีว่าบอกท่านบอกเราแล้วท่านก็ขับรถไปเลยเธอเชื่อมครูปอนเชื่อไหมคนที่ยืนเป็นเพื่อนลูกหนูว่าสมเด็จพระบรมหนูไม่เชื่อใครหรอกว่าในสมเด็จพระบรมอยู่แล้วก็นี่ท่านยืนก็บอกท่านยืนมาเป็นเพื่อนมาเกือบชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการศึกษาเนี่ยท่านมองเห็นการไกลไม่ต่างกับทุกพระองค์นะคะดูเลยค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันเป็นมงคลแก่เหล่าบัณฑิตใหม่จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเป็นค่าก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระราชูปถัมภ์จำนวน6แห่งได้แก่1โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม2โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2กำแพงเพชรอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร3โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา3สุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2สงขลาอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลา5โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี3ฉะเชิงเทราอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา6
โรงเรียนมัธยมสิริวันวรี1อุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยาวชนในตำบลต่างๆทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชนตำบลรวมทั้งได้ทรงเป็นประธานงานวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนของทุกปีและทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือและเนตรนารีและสมาชิกผู้ทำประโยชน์ในปีพุทธศักราช2553สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้มีพระราชดำริจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งที่ผ่านมานักเรียนทุนพระราชทานทุกรุ่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีอัตราสูงกว่า97%โดยผู้รับทุนพระราชทานไม่ต้องมีภาระผูกพันที่ต้องใช้เงินคืนและเมื่อจบการศึกษาทรงเปิดโอกาสให้สมัครเข้าถวายงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ได้ตามความสมัครใจนะคะนี่ที่เราจะเล่าเรื่องการศึกษาทีนี้บ้านหลังที่2นะคะในหลวงรัชกาลที่10ได้ดูแลการสาธารณสุขไหมคุณเสพการรักษาพยาบาลฟรีมาตั้งกี่10ปีแล้วคะแล้วคุณไปถามสาธารณสุขสิคะเราเป็น1ใน3ของอาเซียนเรื่องการกระทรวงสาธารณสุขตัดยันปัจจุบันคุณตกเป็นอันดับที่เกือบโลเนื่องจากว่าเงินมันหมดกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปยืมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็ไม่มีของฟรีในโลกหรอกแต่เราชอบเพราะฉะนั้นยารักษาของเราตามโรงพยาบาลคุณภาพมันจะแย่มากนะคะเนื่องจากว่าจะเอาที่ไหนล่ะคะเพราะฉะนั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ท่านลงแต่เยี่ยมบ่อยมากแล้วก็ไปช่วยเขาวางแผนในการป้องกันเนี่ยท่านไปบ่อยมากแล้วก็เห็นนะคะว่าประชาชนแล้วก็นายทหารหรืออะไรก็ตามที่ประสบการรบกันนะคะการต่อสู้กันเนาะเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บแรงบ้างไม่มีอุปกรณ์ในการรักษายาก็ไม่พอสิ่งที่เราต้องขับการบินไทยคือเครื่องอันนี้แหละค่ะเพราะขับการบินไทยมีรายได้คุณดูกับคุณน้ำเพชรแล้วเนาะว่าเมื่อก่อนรายได้ทุกอย่างมันอยู่กับรัฐบาลพระเจ้าอยู่หัวก็อุตสาหะที่ขับการบินไทยเพื่อจะเอารายได้ของการบินไทยไปใส่กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันก็รายได้ที่การบินไทยก็ให้เขาไปแต่ตอนนั้นน่ะอยากได้อุปกรณ์เยอะๆจึงขับเครื่องบินมหากุศลใครอยากนั่งก็นั่งไปละ1ล้านบาทแทนที่คนไม่อยากถ้าเป็นเรานะมีตังค์เยอะๆอย่างนั้นน่ะเราไม่ให้ในหลวงลำบากหรอกถวายท่านเลยแต่นี่ท่านขับให้นั่งโอ้โหทุกคนซื้อตั๋วใหญ่เลยพวกรวยๆทั้งหลายพวกทุกอย่างไม่ได้นั่งนะเพราะท่านขับให้แล้วก็ลูกๆท่านก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสช่วยกันเสิร์ฟอาหารโอ้ยโก้กันใหญ่ตอนนั้นท่านได้หลาย80ล้านนะคะก็ให้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เอาไว้แม้แต่บาทเดียวดูเลยค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารและทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยในปัจจุบันมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตั้งขึ้นในจังหวัดต่างๆถึง21แห่งจุดเริ่มต้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลเพื่อปวงชนทุกคนที่ทำงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกแห่งหนได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เมื่อวันที่17มิถุนายน2529รายชื่อของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่ง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลายิ่งไปกว่านั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาในพื้นที่เขตจังหวัดภาคใต้ประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาความไม่สงบด้วยน้ำพระทัยและพระเมตตาที่ทรงมองเห็นความทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวันที่5มกราคม2550พระองค์ได้ทรงทำหน้าที่เป็นกัปตันในเที่ยวบินมหากุศลเที่ยวบิน TG8870 และ TG8871โดยเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในชื่อเที่ยวบินสายใยรักแห่งครอบครัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้โดยสาร VIP รวมทั้งสิ้น80คนรวมได้เงินบริจาคทั้งสิ้น80ล้านบาทและพระราชทานเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรนี่คือความรักความห่วงใยที่พระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรเป็นสายใยแห่งความรักความผูกพันที่แสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ว่าต่อจากนี้พวกเขาก็จะยังมีพระมหากษัตริย์ที่จะคอยเป็นหลักชัยปกป้องดูแลพวกเขาตลอดไปณตอนที่เดินตามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีในรัชกาลที่9นั้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่านะคะเศรษฐกิจพอเพียงที่สมเด็จพ่อทำอยู่พระองค์ก็ทำคู่กันไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีโรงพยาบาลรามานะคะจะตามมาด้วยเวลาเสด็จเนี่ยสมเด็จเสด็จก็จะมีแพทย์รักษานะคะแล้วท่านก็สังเกตด้วยพระสติปัญญาเป็นเลิศข้อที่4พระองค์ก็คิดว่ามันควรจะมีหมอที่ไม่ใช่หมอคนนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องดินแต่ละพื้นที่อาจจะตอนที่เสด็จอาจจะมีปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงนะคะอะไรก็แล้วแต่พระองค์จึงคิดทำคลินิกเกษตรเพราะนั้นคลินิกเกษตรเกิดมาจากสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่10นะคะมีทุกจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรไปเพราะนั้นหมอยาหมอตรงนี้ก็ต้องไปด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่ดูแลประสบนิกรของพระองค์จนถึงพื้นล่างดูนะคะการตั้งคลินิกเกษตรของพระองค์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ความเป็นมาการใช้เทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจการผลิตภาคการเกษตรโดยจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัยและพัฒนาภาคการเกษตรที่เป็นแหล่งบริการความรู้เฉพาะด้านกับเกษตรกรเป้าหมายที่จะต้องนำความรู้วิทยาการใหม่และบริการทางวิชาการโดยอาศัยช่องทาง Channel ต่างๆที่สามารถให้บริการตรงความต้องการและทันต่อเหตุการณ์การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้นซึ่งการดำเนินงานในรูปแบบนี้จะเป็นการบูรณาการนักวิชาการแต่ละสาขาทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินเป็นต้นโดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ทุกจุดสร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป้าหมายเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆได้เป็นอย่างดีเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงมีพระชนมายุครบ50พรรษาในปีพุทธศักราช2545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวายและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการทรงเสด็จเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ณหมู่ที่5ตำบลบ้านหลวงอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วทุกคนก็จะสงสัยก็จะทราบว่าหัวใจของรัชกาลที่9ก็คือข้าวพระองค์ดำรัสเสมอว่าข้าวคือศักดิ์ศรีของคนไทยเราได้กินข้าวทุกพืชพันธุ์และสามารถส่งข้าวออกสู่ทางโลกทั่วโลกมาเป็นเวลานานนะคะวันนี้เราเกือบจะแพ้เวียดนามแล้วเกือบจะแพ้หลายๆที่เพราะว่าทุกคนจะหันกลับมาดูว่าข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสมัยเด็กๆนั้นครูก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าการทุ่นหรือพอเพียงที่รัชกาลที่9พูดเนี่ยหมายอย่างไรครูมักจะไปอยู่โรงเรียนประจำที่โคราชเนี่ยครูอยู่มาในโคราชเป็นประจำโรงเรียนประจำแล้วถูกแลกเปลี่ยนไปที่เซนต์ฟรานซิสเซเวียร์คอนแวนต์นะคะแล้วครูก็เป็นโรคที่ว่าติดบ้านก็คือครูทานข้าวมะลิไม่เก่งถ้าเป็นข้าวสวยนะคะแต่ข้าวมะลิเนี่ยถ้าเป็นข้าวต้มเนี่ยครูทานอร่อยเนาะเพราะว่าถ้ากินข้าวเหนียวๆแฉะๆเราทานข้าวเหนียวเลยครูจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นครูก็จะทานข้าวที่เป็นแข็งๆหน่อยเพราะวันศุกร์เนี่ยพ่อกับแม่ก็จะไปเยี่ยมเมื่อไปเยี่ยมเนี่ยเพื่อนๆก็จะร้องว่ามาแล้วบ้านนอกมากันแล้วได้กินของบ้านนอกแล้วเขาก็จะใช้คำว่าบ้านนอกบ้านนอกแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่านอกเมืองไงไม่ได้ดูถูกกันหรอกแต่ว่านอกเมืองคือบ้านนอกไงบ้านที่อยู่ข้างนอกเวลาพ่อแม่ไปเขาก็จะได้กินผลไม้ที่พ่อแม่เราไปฝากเรานะคะเพื่อนๆก็จะได้กินเราก็ได้กินเพราะครูเป็นคนทานข้าวกับพริกมาแต่เด็กแล้วนะคะไปไหนครูก็จะไปมานี่ครูก็มีถุงพริกถุงนั้นครูก็ต้องมีของครูเรื่อยละค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ได้ทานอย่างนั้นพอโตเราขึ้นทำงานแล้วนะคะเราก็จะสังเกตว่าคนขับรถไปกรุงเทพอะแบกถุงข้าวใหญ่ๆเนาะหายปลาพกเอาไปทำอะไรทำไมเขาต้องเอาไปด้วยแต่พอเนี้ยเราต้องทำงานในกรุงเทพคุณรู้ไหมคะถ้าคุณจะต้องคุณถึงบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดน่ะมันต่างกันถ้าคุณย้ายเข้ากรุงเทพมหานครหรือคุณต้องไปอยู่กรุงเทพถ้าคุณไม่มีสตางค์น่ะคุณอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ครูรู้จนเดี๋ยวนี้ของครูก็คือครูไปไม่ต้องซื้อข้าวเพราะครูได้ข้าวจากนาครูไปกินถึงเข้าใจแล้วก็แบกข้าวไปทำอะไรครูมีนานะคะครูน้ำเพชรดำนาได้เก่งมากครูเอาข้าวบ้านครูนี่แหละไปกินน้ำฝนครูก็รอไปเวลาใครไปเยี่ยมพวกนี้ผ่านไปพวกทหารพวกก็ใส่ถังกรอกน้ำฝนบ้านครูมียีชินใหญ่มาก
เรามีวันหนึ่งครูก็ได้ข่าวชัดเจนว่าไปหาข่าวเองนะอันนี้ไม่บอกรัฐบาลไหนก็ไม่ทราบหวังดีเอาข้าวของเราทุกพันไปให้สิงคโปร์จดลิขสิทธิ์วันนั้นครูหันไปถามครูน้ำเพชรว่าเราจะไหวไหมลูกแม่ขอโทษนะที่พาหนูมาทำงานแบบนี้เพราะทำงานแบบนี้ไม่มีเงินเดือนครูน้ำเพชรสามารถเข้าโรงเรียนเตรียมก็ได้พอตอนนี้เขาจบแล้วเขาก็เป็นทหารเหล่าไหนก็ได้นะคะเขาทำงานที่ไหนก็ได้แต่ครูไม่ให้เขาเป็นอะไรสักอย่างให้เขาเดินมาตามทำงานกับครูเราก็เสียใจว่าเออเป็นข้าราชการก็ยังมีเงินกินแต่เกษียณแล้วก็มีบำนาญเข้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเสียนะคะแล้วถ้าเราต้องซื้อข้าวกินนะลูกเราไม่มีเงินเดือนเลยอ่ะนายกองตีไม่มีเงินเดือนนะเป็นอาสาสมัครป้องกันชาติที่ไม่มีเงินเดือนก็ถามว่าจะทำไงล่ะถ้าเราต้องซื้อข้าวกินนะลูกลำบากไหมคุณเลือกเชื่อไหมคะวันหนึ่งที่ครูอ่านหนังสือพิมพ์หลังจากนั้นไม่นานแล้วกว่าสิงคโปร์จดลิขสิทธิ์แค่10วันครูกราบหนังสือพิมพ์แบบไม่อายใครในหนังสือพิมพ์เขียนไว้อันนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เรียกทรัพย์สินทางปัญญามาจดลิขสิทธิ์ข้าวให้คนไทยทั้งแผ่นดินครูไม่ใช่จะติดเรื่องกินน้ำฝนครูติดกระทั่งตักขัดน้ำเป็นฝักบัวกูไม่คุ้นเท่าไหร่มันไม่ค่อยสะอาดมันจะฉี่ก็ได้แต่ตักขัดเนี่ยมันเร็วเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นวันเดียวที่ครูแบบมันโล่งใจแล้วไม่บอกไม่ถูกว่าพระองค์อยู่ศิริราชแต่พระองค์สามารถเรียกทรัพย์สินทางปัญญามาจบลิขสิทธิ์ข้าวให้คนไทยทั้งแผ่นดินแล้วถ้าวันนั้นรัชกาลที่9จบไม่ทันน่ะคุณปลูกข้าวในนาตัวเองคุณก็ต้องซื้อข้าวเขากินเป็นวันที่ครูกับครูน้ำเพชรกราบพระบาทแล้วปฏิญาณตนว่าต่อให้ใครจะมาล้มล้างอย่างไรเราก็จะเล่าเรื่องนี้เราก็จะสอนเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตนะลูกเพราะเราไม่มีโอกาสทดแทนบุญคุณมหาราชภูมิพลได้เลยไม่รู้จะทดแทนอย่างไรเพราะทุกคนกินข้าวครูถึงเดินบอกคนอีสานอะไรด้วยมีนาไหมกินข้าวไหมถ้าเดินไปบ้านใครได้ยินเสียงวิทยุว่าพระองค์บอกเขาปิดเถอะนั่นคือเราตอบแทนคุณท่านบ้างถ้าเขาไม่จบเนี่ยเราจะต้องซื้อข้าวสิงคโปร์กินนะมันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกและคือสิ่งที่ครูสองคนปฏิญาณว่าเราจะทำถวายพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ตลอดชีวิตไม่งั้นเราคงอยู่ในแผ่นดินสยามไม่ไหวกินข้าวมื้อนึงก็หลายเงินลองตั้งปณิธานดูนะตอบแทนบุญคุณพระองค์สักนิดคนที่ให้ข้าวกินคนที่ให้นาต้องคือคนคนนี้เรารัชกาลที่10แล้วคะพระองค์จะสืบสานพระราชินีเรื่องแผ่นดินข้าวกับแผ่นดินน้ำไหมพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่านั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคุณดูนะคะว่ารัชกาลที่10สืบสานทั้งสองอย่างของพระองค์มายาวนานตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วค่ะภาพแห่งความประทับใจที่ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้อย่างมีลำดับตั้งแต่ทรงพระเยาว์คือภาพเจ้าชายพระองค์น้อยที่ประทับนั่งรถไถคันเล็กในอ้อมกอดสมเด็จพ่อได้ทรงช่วยหว่านข้าวในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตสำคัญเหนืออื่นใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงสะสมพระประสบการณ์โดยเสด็จพระราชดำเนินตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือประกอบอาชีพในท้องถิ่นต่างๆที่สำคัญในห้วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคใต้พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยทุกครั้งด้วยเหตุนี้จึง
จึงทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆพระองค์ทรงติดตามความคืบหน้าตลอดจนความสำเร็จในการดำเนินงานนอกจากนี้ยังได้พระราชทานคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการเหล่านั้นสำเร็จผลสูงสุดตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรมีพระราชศรัทธายิ่งในการทรงงานพัฒนาการเกษตรกรรมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และทรงตระหนักในการทำรงรักษาความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาไทยอันเป็นรากฐานของการเป็นแผ่นดินเกษตรกรรมของประเทศดังเช่นในปีพุทธศักราช2543พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวและเกี่ยวข้าวพันปทุมธานีที่บ้านนาปางจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับเกษตรกรชาวนาไทยสำคัญเหนืออื่นใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีสนามหลวงเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวนาตามประเพณีโบราณสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นในมณฑลพิธีสนามหลวงดังนั้นเมล็ดข้าวที่หว่านในพระราชพิธีจึงถือเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรชาวนาไทยเก็บไว้บูชานอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบ่งเบาพระราชภารกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ได้มีการพระราชดำริจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั่นคือราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงหวังว่าวันนี้คงมาจะได้ช่วยคนในด้านอาชีพด้วยความห่วงใยในปัญหาทุกร้อนเรื่องน้ำในการประกอบอาชีพของราษฎรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่รอบโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญน้ำคือชีวิตน้ำคือปัจจัยน้ำคือต้นทุนในการประกอบอาชีพให้กับราษฎรของพระองค์พระองค์ทรงใช้เวลาในการทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องจากยามบ่ายจนค่ำต้องทรงงานโดยอาศัยแสงเก็บน้ำไปที่ชูระบายน้ำสูงสุด198ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เดินไปที่เดินครับทานสปินเวทมูฟเวทนี่ครับตรงด้านนี้ครับจุดนี้ครับที่ที่ปล่อยที่ศูนย์ผู้สิงห์ปล่อยทางท่อเป็นเอาท์เล็ตเรียบเป็นท่อเลยใช่ไหมเป็นท่อไปเลยต่างท่อท่อใต้รถเกินไปลำน้ำเยอะอย่างนี้น้ำพุ่งจะเอามาพอดนี่เลยตัวเดียววันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินแล้วว่าพวกเขายังมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นขวัญข้าวของแผ่นดินยังมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เปรียบเสมือนสายนาทีที่หล่อเลี้ยงชีวิตและมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลทรงเป็นกำลังใจปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบต่อไปเป็นพลังก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แผ่นดินไทยค่ะอาจารย์คะพระราชกรณียกิจนะคะบุญญาธิการแล้วก็ประวัติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ครูขอสรุปว่ารัชกาลที่1พระองค์เป็นหลานของพระเอกาทศรถเป็นหลานพระนเรศวรก็คือเป็นเหลนพระสุริโยไทยตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่10พระสายโลหิตไม่ได้เปลี่ยนเลยต่อให้พระมารดารัชกาลที่3เป็นเจ้าชอมารดาเรียมหรือพระมารดาของรัชกาลที่9เป็นสามัญชนครูบอกแล้วว่าเขาดูจากพ่อสายพระโลหิตไม่ได้เปลี่ยนเลยฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์คือสายพระโลหิตแห่งราชวงศ์สุโขทัยและราชวงศ์อโยธยาหล่อหลอมรวมกันมาราชวงศ์สุโขทัยราชวงศ์อโยธยาประทานพระมหากษัตริย์ให้คนไทยตั้งแต่กำเนิดสุโขทัยจนถึงวันนี้นั้นเล่าสู่คุณฟังคนดูนะคะขอสรุปสุดท้ายเลยนะคะว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เล่าสู่คุณฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบพระองค์คือกษัตริย์จอมราชันค่ะพันปีก็มีเรื่องราวเล่าขานนั่นคือตำนานของพระเจ้าแผ่นดินต่างยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทรงงานหนักต้องเป็นหลักไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟันเพื่อชาติพ้นภัยต้องทำลายศัตรูออกเดินทางท่องไปแม้อันตรายร้อยพันต้องฝ่าฟันเพื่อคนข้างหลังยังอยู่จนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองช่วยนำพาให้ไทยพ้นภัยมีความสุขหมดทุกข์ในแดนสิวิไลของคนไทยตลอดกาลออกเดินตามท่านไปบอกความมั่นใจให้กันร่วมฝ่าฟันไปจนถึงวันสมดังที่ฝันใฝ่ตราบจนวันนี้ก็มีเรื่องราวกล่าวขานจะเป็นตำนานของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคว้นแดนถิ่นมาเปลี่ยนแผ่นดินให้เป็นสีทองเป็น